สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากพบกับนิรันดร์คนพันเอ็กในวันที่1กรกฎาคม2566โอ้ถูกหวยกันหรือเปล่า คือผมเป็นคนไม่มีโชคไม่มีลาภทางด้านไอ้การเขาเรียกว่าอะไรเสี่ยงโชคเนาะก็เลยไม่ได้เนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ของบรรดา FC ติ่งกระเพาะปลาแล้วก็ติ่งหลวงคือตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วผมเป็นบุคคลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสะสมเล่นหาพระเครื่องอยู่พอสมควร ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เรียกว่าสมาคมสากลอะไรเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเขาเริ่มนะเริ่มที่จะตื่นตัวละเริ่มที่จะกลัวในสิ่งที่ผมนำเสนอแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับติ่งที่คิดว่านะติ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถหาผลประโยชน์จากการขายพระเขาก็มาบอกผมบอกว่าทำไมคุณไม่เอาพระแท้ออกมาขายล่ะใช่ไหมนี่คือข้อเสนอนะที่ดีมากและที่ติ่งของไอ้กระเพาะปลามันนำเสนอให้ผมบอกให้ผมเอาพระแท้ออกมาขายนะจะได้รวยมีเงินเป็นพันล้านเหมือนที่กระเพาะปลามันทำเนาะผมก็ว่ามันน่าสนใจนะไอเดียเนี้ยก็คือนะผมน่าจะเอาของออกมาขายแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นของหายากไงและมันเป็นของที่ใครเห็นปุ๊บไม่ต้องเอาไปถามเซียนหรือไปถามหมูหมากาไก่ที่ไหนเลยเขาสามารถที่จะตัดสินได้เลยว่าไอ้นี้แหละมันเป็นของแท้ของหายากใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นของแท้ของหายากแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะใช่ไหมมันจึงมีคุณค่าแต่วันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเล่นหาพระเครื่องเนี่ยโดยที่เพื่อนเพื่อนไม่มีความรู้แล้วก็ยังเสียเงินแล้วยังต้องมานั่งงมานั่งสงสัยเอาพระไปให้คนนู้นคนนี้ถึงแม้ว่าตอนซื้อเนี่ยจะมั่นใจว่าซื้อพระมาเนี่ยโอ้โหกูได้พระแท้แต่พอมีใครสักคนหนึ่งบอกว่ามันไม่แท้คุณจะเขวเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรมันนำเหนือใช่ไหมนำเหนือคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสงสัยไหมว่าไอ้พระแบบนี้เนี่ยนะทำไมราคามันถึงได้สูงมากนักเลยเขาบอกว่ามีสร้างน้อยนะครับมีสร้างน้อยแล้วเวลาจะซื้อจะขายเนี่ยต้องดูตำหนินะว่าเนี่ยต้องมีตำหนิตรงนี้ต้องมี4เส้นสะนี่อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วอะเพื่อนๆดูนะเป็นไอ้พิมพ์ขี้ตาเนี่ยใช่ไหมเป็นหล่อโบราณแล้วมันมาให้ดูตำหนิใช่ไหมหน้าตาพระแต่ละองค์เนี่ยมันละไม้นะแต่วาระการสร้างหุ่นเทียนเนี่ยถ้าที่ผมมองเนี่ยมันคนละตัวกันวาระการสร้างเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นวาระเดียวกันนะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูฐานดูขาเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูดินี่มันหุ่นเทียนคนละตัวนะใช่ไหมหุ่นเทียนตัวนี้กับหุ่นเทียนตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าไอเนี้ย5ชายใช่ไหมอันนี้4ชายอันนี้ก็4ชายมี4ชายเล็ก4ชายใหญ่อีกใช่ไหม
แล้วดูฐานโอ้โหฐานต้องมีแบบนี้แบบนี้คือเล่นหาแบบนี้เนี่ยใช่ไหมคนหนึ่งเขาบอกว่าของตัวเองนี่แท้นะเอาไปขายเซียนบอกว่าแบบนี้ไม่เล่นไม่นิยมอ้าวใช่ไหมคือคนที่เขาทำมาหากินนะอาชีพเขาคือคนขายพระเนี่ยนะสมัยก่อนเราก็จะเรียกว่าอะไรนะเซียนพระใช่ไหมเพราะว่าเซียนนี่คือนักสะสมผู้มีความรู้มีประสบการณ์จากการที่ได้เห็นได้พูดคุยได้พบปะเนี่ยนะเป็นผู้มีความรู้เราก็ได้รับให้การยกย่องว่าเขาเป็นกูรูเป็นผู้รู้ก็เลยเป็นเซียนมีความรู้เหมือนเซียนเป็นเทพนะคือหยิบพระอะไรมารู้หมดไม่ว่าเป็นเนื้อดินชินผงเจอที่ไหนยังไงราคาเป็นอะไรยังไงเขาจะรู้หมดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไปเจอกับไอ้คนขายพระนะครับซึ่งมันก็ติดนะมันติดมาว่าเมื่อก่อนเราเรียกว่าเซียนใช่ไหมมันก็เลยติดมาว่ามันเป็นเซียนแต่ความจริงมันแค่คนขายเพราะมันไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเนี่ยอย่างเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมองค์นี้ล้างมาเนี่ยในเวอร์ชั่นเดียวกันเห็นไหมเนี่ยผิวเขาเริ่มกลับมาแล้วองค์นี้ผิวกลับองค์นี้ยังไม่กลับนะครับแต่เห็นไหมว่าขาปลายเท้าเนี่ยนี่จะไม่เรียบร้อยปลายเท้านี่จะเห็นปลายเท้าเห็นส้นเห็นปลายเท้าเห็นไหมเห็นหัวแม่โป้งหัวนิ้วเท้าแต่องค์นี้มันหล่อไม่ติดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะพอมาดูหน้าอันนี้ยิ้มอันนี้ไม่ยิ้มเห็นไหมคือวาระเนี่ยเป็นวาระช่วงปี2500นะครับการที่เขามาบอกคุณบอกว่าพระหลวงพ่อเงินมีสร้างน้อยก็คือว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรอ่ะมีสร้างน้อยแพงแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเห็นไหมเพื่อนๆดูเด็กขนาดก็ไม่เท่ากันใช่ไหมขนาดก็ไม่เท่ากันเห็นไหมวาระการสร้างดูไอ้ตรงที่เขาตัดช่อมาก็คนละขนาดเห็นไหมหุ่นเทียนคล้ายกันแต่วาระการสร้างคนละวาระแล้วทีนี้พอเพื่อนมีองค์หนึ่งเพื่อนก็สงสัยว่าเอ้ยของฉันจะแท้หรือเปล่าคือแต่ละองค์เนี่ยถ้าเป็นพระหล่อโบราณเนี่ยเพื่อนเอ๋ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละองค์เขามีเอกลักษณ์เห็นนะอย่างเนี้ยมีเม็ดเดือดอยู่แต่องค์นี้ไม่มีใช่ไหมแต่เนื้อโลหะเนี่ยเนื้อโลหะพออนุมานได้ว่าเป็นเนื้อโลหะช่วง2500อ่ะแล้วเพื่อนเชื่อไหมว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยมีการสร้างแค่ปี2460กว่าแล้วก็หยุดใช่ไหมคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกการสร้างพระเนี่ยเขามีการวาระการสร้างเป็นงานประจำปีมีการเทหล่อทุกปีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำบุญที่วัดต่อเนื่องกันมาใช่ไหมแล้วพอเรามีอย่างเนี้ยใช่ไหมเราบอกว่าแท้แต่ไปหาไอ้คนขายพระเพราะเราคิดว่าเราจะเอาพระเนี่ยไปขายพวกเซียนพระบนห้างแต่เขาบอกว่าแบบนี้เก๊ถ้าแบบนี้เก๊แล้วแบบที่แท้เป็นยังไงแบบที่แท้เหรอแบบที่แท้ก็ต้องเป็นแบบนี้สิใช่ไหมแบบที่แท้ต้องเป็นแบบนี้โอ้งงดิเนี่ยของเซียนโอ้โหเนี่ยเกียกเนี่ยเขาบอกของเขาเนี่ยแท้เป็นแบบนี้นะถ้าเป็นนิยมต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนิยมหน้าต้องเป็นแบบนี้
เออเห็นไหมโอ้โหสามชายสวยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจึงไม่สามารถที่จะหาพระเห็นไหมคือแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคิดดีๆนะว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยมีการสร้างหลายวาระนะมีการสร้างหลายวาระดูจากอะไรดูจากเนื้อโลหะนะเนื้อโลหะเนี่ยมันเป็นเนื้อโลหะที่ยังไม่เก่ามากใช่ไหมแต่กระบวนการผลิตนี้เป็นกระบวนการผลิตแบบไหนควบคุมไฟไม่ได้นะใช้มือทำไม่ใช่ใช้เครื่องเหวี่ยงไม่ได้ใช้โลหะสังเกตยังไงก็สังเกตจากกระบวนการผลิตไงใช่ไหมพอเราเห็นชิ้นงานเราก็จะสามารถนึกไปถึงกระบวนการผลิตได้นะครับเห็นไหมโลหะแบบนี้เนี่ยมันยังไม่เก่าถึงพระอะไรอ่ะพระมันประมาณพระหล่อวัดสุทัศน์เจ้าคุณสน 2,490 กว่าเนี่ยได้อยู่นะฮะโลหะประมาณ 2,490 เนี่ยได้อยู่นะถึง 2,500 เนี่ยได้อยู่แต่จะมาบอกว่าเป็นพระเก๊ก็คือว่าเขาต้องการกีดกันไงพอเขากีดกันเนี่ยมันก็ทำให้ปริมาณจำนวนอายุจำนวนของพระน้อยลงเห็นไหมว่าหุ่นเทียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือบางคนบอกว่าไอเนี่ยเป็นพระถอดมันก็ถอดอยู่แล้วเพราะเขาใช้หุ่นเทียนมาถอดสร้างแต่ทีเนี้ยความชัดลึกไงความชัดลึกแล้วก็การแต่งเห็นนะมีการแต่งหุ่นเทียนอย่างเงี้ยซอกคออย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทีนี้เราอยากจะขายพระอ่ะแต่เราไม่รู้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้นิรันดร์ก็เลยบอกเอาพระแท้มาขายดีกว่าใช่ไหมอย่างเนี้ยเพื่อนๆเห็นอย่างเนี้ยเพื่อนๆไม่มีพระสมเด็จแท้ๆมาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ใช่ไหมเพื่อนๆก็คิดว่าโอ้เฮ้ยหลังตาแผ่นดินอย่างเนี้ยแท้แต่เนี้ยมันเก๋เนี่ยนี่เป็นแบบเก๋เห็นไหมและแบบแท้เป็นยังไงแบบแท้เหรอเนี่ยเนื้อหาแบบแท้ถ้าเรามีหลวงปู่นาคเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่นาคสูตรเนื้อน่ะเราดูสูตรเนื้อเนื้อมันคนละโซนกันเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะมาโดนแบบนี้อีกแบบนี้โดนบ่อยเลยเนี่ยนี่คือพระโรงงานเห็นไหมพระโรงงานอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีขอบกระจกเกิดจากการถอดแม่พิมพ์เห็นไหมมันเป็นชั้นซึ่งพระปกติแล้วอ่ะเขาอย่างเงี้ยเก๋ดีแต่เนื้อหามันยังไม่ใช่สูตรวัดระฆังนะครับเก๋ดีเห็นไหมมันก็ยังมีร่องรอยของการถอดคือถ้าเราเห็นพระที่มีร่องรอยของการถอดนะมีขอบกระจกอย่างเงี้ยก็พยายามเลี่ยงๆนะครับว่ามันจะเป็นพระโรงงานซะส่วนใหญ่เห็นไหมครับว่าวิวัฒนาการของไอ้หลังตราแผ่นดินที่เป็นพระเก๋เนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอ่ะมันทำคือคนที่ไม่เคยเห็นของจริงเนี่ยก็จะเสียเงินเสียทองนะครับที่จะซื้อมาแล้วก็วิธีการเห็นไหมเขาพัฒนาขึ้นโดยการใช้วิธีการตัดมือแต่เนื้อมันไม่ใช่ไงคือเนื้อมันไม่ใช่สูตรวัดระฆังนะพอมันไม่ใช่สูตรวัดระฆังแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะมีความหนึกนุ่มใช่ไหม
ดูสบายตาแต่เนื้อเนี่ยมันจะดูแห้งๆนะครับแห้งๆเนี่ยคือถ้าเราไม่เห็นของจริงมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเนื้อสูตรวัดระฆังของหลวงปู่นาคเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยมีการแบบกดมือใช่ไหมแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาผสมไอ้พระสมเด็จวัดระฆังที่แตกหักในปี2000จากเจดีย์วัดระฆัง2474นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระของหลวงปู่นาคเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีเศษเม็ดผงเก่าวัดระฆังนะครับซึ่งนี่แหละเป็นต้นแบบในการเอามาสร้างสมเด็จวัดระฆัง100ปีคือใครจะเล่นยังไงก็เล่นไปใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าการพิจารณาพระแท้เนี่ยมันจะต้องพิจารณายังไงก็คือพิจารณาจากเนื้อหาของเขาแล้วเนื้อหาของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวไงปัญหาคือว่าถ้าเราไม่ได้เก็บสะสมไว้จำนวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าความแตกต่างอย่างเนี้ยเนื้อแก่น้ำมันเนี่ยใช่ไหมพอเรารู้ว่าอ๋อนี่ก็เป็นสูตรวัดระฆังของหลวงปู่นาคใช่ไหมคือเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยได้พระมาองค์นึงก็จะมาถามว่าแท้ไหมแท้ไหมแต่เพื่อนๆไม่ยอมหาสมเด็จหลวงปู่นาคมาเป็นต้นแบบถ้าเอาสมเด็จหลวงปู่นาคมาเป็นต้นแบบแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะถึงความแตกต่างข้อนี้นี่ต้องยกความดีให้อาจารย์โอ๊ตบางแพนะครับที่สามารถสอนให้เราเนี่ยได้ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้โดยง่ายเลยโดยการนำพระของหลวงปู่นาคเนี่ยเห็นไหมองค์นี้ก็แก่น้ำมันใช่ไหมเราจะเห็นว่าคราบน้ำมันลอยอย่างเงี้ยนี่เป็นเนื้อหาสูตรของหลวงปู่นาควัดระฆังซึ่งหลวงปู่นาคเนี่ยได้วิธีการเรียนรู้สูตรมาจากไหนได้วิธีการเรียนรู้สูตรมาจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จพุทธาจารย์โตและสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยเรียนสูตรมาจากไหนก็เรียนสูตรมาจากสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนดังนั้นการสร้างพระของวัดระฆังเนี่ยเขามีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นเหมือนเป็นชายของชายสี่หมี่เกี๊ยวอ่ะต้นตำรับอยู่ตรงไหนใช่ไหมพอเขาขายเป็นชายไปสูตรการสร้างเนี่ยเขาก็จะบอกสูตรการผลิตการทำน้ำซุปอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกใช่ไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จงเข้าใจเถอะว่าถ้าเราจะเริ่มเรียนพระสมเด็จเนี่ยเราควรจะมีพระหลวงปู่นาค2495เป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวยืนในการเรียนรู้แล้วเราจะได้เห็นว่าอ๋อเนื้อหาสูตรวัดระฆังเป็นแบบนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะเห็นไหมมันปูนปัตเตอร์ใช่ไหมพอมันเป็นปูนปัตเตอร์เนี่ยไม่ต้องไปดูมันหรอกใช่ไหมเห็นไหมไอเนี้ยมันทำโรงงานที่ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะหลอกตาเห็นไหมหลอกบรรดานักสะสมที่มือใหม่ได้เลยนะคนที่อยากได้พระสมเด็จเนี่ยเห็นเนื้อแบบนี้แล้วโอ้โหมันจะคล้ายกันนะกับเนี่ยเห็นไหมเนื้อนะมันแต่ความจริงแล้วอ่ะเห็นไหมเพื่อนดูนะนี่ของแท้นะหลวงปู่นาคส่วนเนี้ยพระโรงงานเห็นไหมมันจะต่างกันอยู่ลิบลับเลยถ้าคุณมีของแท้อยู่ในมือไว้เทียบแล้วที่เรามาเจออีกอย่างนึงก็คือเนี่ยเห็นไหมคือสังเกตอย่างนึงเลยก็คือว่าลักษณะของพระจะต้องมีความสง่างามความสวยใช่ไหมแล้วแต่ว่าองค์นี้เนี่ยจะมีลักษณะของการโยเยใช่ไหมเนื่องจากว่ากระบวนการผลิตที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้ไงพอมันไม่สามารถจะควบคุมได้เนี่ยเวลากดแล้วเอาออกจากแม่พิมพ์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีการโย้บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างและคำถามที่เคยถามก็คือว่าเวลาออกจากแม่พิมพ์แล้วเนี่ยคว่ำหน้าตัดหรือหงายหน้าตัดคำตอบก็คือว่าหงายหน้าเอาด้านนี้ขึ้นแล้วก็ตัดใช่ไหมเราก็จะเห็นเพราะว่าถ้าเอาคว่ำหน้าตัดเนี่ยเพื่อนคิดดูนะค
คว่ำหน้าตัดเนี่ยหน้าเละเลยนะใช่ไหมแล้วทีนี้อันนี้เป็นพิมพ์มาตรฐานของหลวงปู่นาคนะครับเป็นพิมพ์เทมดาแต่ขนาดขององค์พระเนี่ยเป็นขนาดเครื่องนะครับซึ่งขนาดของพระสมเด็จธรรมทั่วไปเนี่ยใช่ไหมขนาดเนี้ยนะสูตรเนื้อเป็นเนื้อแก่น้ำมันใช่ไหมคือเพื่อนๆต้องมีแบบนี้เป็นตัวครูแล้วก็เพื่อนๆจะรู้เลยว่าเนื้อหาของสูตรวัดระฆังยังไงใช่ไหมครับถ้าไม่มีนี่มันเหนื่อยแต่ทีเนี้ยไอ้พระแบบประเภทที่ลงกรุเนี่ยที่มีอายุเนี่ยเพื่อนๆ เห็นไหมว่าม ันน่าสนใจไงเห็นไหมพระลงกรุแล้วเราก็มาดูว่ากรุเนี่ยไงคาบกรุเนี่ยมันเป็นคาบกรุแท้หรือว่าคาบกรุธรรมใช่ไหมเนี่ยผมพยายามล้างแต่มันไม่ออกนะใช้ไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดน่ะล้างแต่มันก็ไม่ออกคาบกุนี้มันติดแน่นมากนะครับในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าพระพิมพ์วัดระฆังแต่ว่ามีคาบกุเนี่ยเป็นพระสองครองแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพียงแต่ว่าเป็นพระที่สร้างไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไปบรรจุในเจดีย์วัดบางขุนพรหมนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมใช่ไหมราวปี2485มีน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับกินระยะเวลาประมาณ6เดือนแต่ก่อนหน้านั้นน่ะถ้าเราสืบค้นในประวัติใน Google เราก็จะเห็นว่ามันเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพก่อนหน้าปี2485ใช่ไหมครับทีนี้เราดูดิว่าธรรมชาติเนี่ยคือพระแบบนี้เนี่ยคุณถามคน10คนคำตอบที่ได้จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเพราะว่าความรู้ของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพอไม่เหมือนกันปุ๊บการที่จะซื้อขายกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันระหว่างบุคคล2คนคนที่รู้ดูเป็นใช่ไหมเห็นไหมคืออย่างเนี้ยถ้าเรามาเทียบกับแบบเนี้ยนะสูตรเนื้อของแบบนี้เนี่ยนะมันจะนำมาสู่การเรียนรู้พระองค์นี้ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรเดียวกันนะฮะสูตรเนื้อเดียวกันแต่ความเก่านี่แหละนะคืออาจารย์สมชายเคยบอกว่าความเก่าไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานใช่เราไม่ได้เอามาเป็นมาตรฐานแต่เราสามารถใช้เทียบวัดกับองค์ที่เรารู้อย่างองค์นี้เรารู้ว่าเป็นพระของหลวงปู่นาคซึ่งหลวงปู่นาคเนี่ยเริ่มสร้างพระตั้งแต่ปี2482ใช่ไหมครับ2482จวบจนกระทั่ง2514-45เนี่ยก่อนที่ท่านจะมรณภาพใช่ไหมก็มีการสร้างแต่พระยุคหลังปี2500เนี่ยลักษณะของการสร้างจะเปลี่ยนไปนะครับจะมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยกว่านะแล้วก็ขนาดของพระนี่จะเป็นรูปลักษณ์ของพระโรงงานมากกว่าแต่พระที่สร้างก่อนปี2500เนี่ยจะมีลักษณะของแฮนด์เมดเป็นพระทำมือนะครับเห็นไหมพอเรามีของแท้อยู่ในมือเนี่ยนะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบแล้วก็ส่องดูเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่นะกายภาพเนื้อหาของเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงความเก่าที่มันแตกต่างกันใช่ไหมเนี่ยครับครับแล้วทีนี้พอมาดูมาเทียบกับเนี่ยนี่เมื่อเช้านี้ผมได้ลงคลิปของพระหลวงพ่อกวยนะครับพระผงน้ำมันหลวงพ่อกวยใช่ไหม
หลวงพ่อกวยเนี่ยได้ถอดพิมพ์พระของวัดระฆังนะแต่สูตรเนื้อหาการสร้างผงน้ำมันของหลวงพ่อกวยเนี่ยก็มีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเห็นหรือเปล่าเนื้อพระสูตรน้ำมันของหลวงพ่อกวยจะมีลักษณะเนื้อเป็นจุดๆๆๆมีเม็ดขาวๆเนี่ยเม็ดผงกระจายเนี่ยคือมันจะเป็นต้นแบบที่เพื่อนๆนำไปหาพระของหลวงพ่อกวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นพิมพ์ทรงของวัดระฆังเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าแท้ออโต้นะครับเห็นไหมว่าถ้าเปรียบเทียบกับนี่มันองค์นี้ก็จะเป็นหลวง2495เหมือนกันนะครับความเก่าเขายังไม่เกิน95แล้วก็ไม่ถึง85นะพอเราเล่นพระแบบนี้เนี่ยมันอาศัยอะไรอ่ะมันไม่จบใช่ไหมมันไม่จบเพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยต่างมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างใช่ไหมพอมันไม่จบเราก็นี่เลยนี่เพื่อนๆรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยนี่พระโพธิสัตว์ประทานความสุขด็อกเตอร์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเห็นไหมหมายเลข3754นี่คือกล่องใส่เหรียญพระโพธิสัตว์ประทานความสุขนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนี่คือพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองในวาระก่อนที่ได้รับศิลปินดุษฎีบัณฑิตทัศนศิลป์จากศิลปากรคืออาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเป็นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของศิลปากรที่ได้รับการยกย่องปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คนแรกคือท่านอังคารกัลยาณุพงศ์คนที่2คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีและคนที่3ก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์เห็นไหมครับจำนวนการสร้างพระโพธิสัตว์ประทานความสุขเนี่ยสร้าง 3,999 องค์นะครับความเป็นมาของเหรียญเนี่ยจะบอกว่าเหรียญเนี่ยเกิดจากไอเดียของผมเป็นความคิดของผมที่เสนอให้อาจารย์ประทีปสุขีรัตน์นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยผู้สร้างจตุคามอภิปัญญามหาเศรษฐีนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ที่อังกฤษแล้วคิดจะมีงานเกี่ยวกับชมรมศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับศิลปะแล้วทีนี้ก็ผมได้รับอิทธิพลจากภาพถ่ายที่ผมถ่ายรูปอาจารย์เฉลิมชัยในตอนงานศิลปินแห่งชาติที่อาจารย์เฉลิมชัยใส่หน้ากากเขียนหน้ากากสีขาวสีทองให้ผมนะนะครับแล้วก็บอกอาจารย์ประทีปบอกว่าถ้าเราจะทำของที่ระลึกมันควรจะทำที่ของที่มันคนเอาติดตัวไปไหนมาไหนได้ก็เลยแนะนำว่าให้ทำเป็นพวงกุญแจใช่ไหมครับตอนแรกเนี้ยก็อยากจะทำเป็นไอ้ล็อกเก็ตรูปหน้าอาจารย์เฉลิมชัยแต่ทีนี้อาจารย์ประทีปบอกว่าอาจารย์เฉลิมชัยไม่อนุญาตให้เอาหน้าตัวเองมาทำนะครับเพราะว่าเคยมีคนเอาไปทำแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็โดนอาจารย์ตำหนิมากเลยนะครับก็เลยหลังจากที่คุยกับอาจารย์ประทีปจนกระทั่งมีการเปิดตัวของานชมรมพุทธศิลป์อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะครับก็ได้รู้ว่ามีการสร้างพวงกุญแจที่ระลึก
ในงานนั้นอะแล้วก็เป็นต้นแบบของพระโพธิสัตว์ประทานความสุขเนี่ยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนที่จะผลิตอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่ไม่มีห่วงนะครับองค์นี้พิเศษยังไงรู้ไหมองค์นี้พิเศษเพราะว่ามีอยู่10องค์นะครับในจำนวน 3,999 องค์คือแล้วก็อันนี้ไปทำกรอบที่อู่ทองตรงบางลำพูนะครับเนื่องในโอกาสที่เห็นไหมว่างานลายเซ็นเนี่ยเป็นลายเซ็นฉอแบบที่สองนะครับฉอเต็มแบบที่สองเกร็ดความรู้ก็คือว่าเนื่องจากอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเป็นคนที่ชอบเลข9นะครับนะลงท้ายด้วย9นะครับเหรียญนี้ก็เห็นไหม3754คือมันไปตรงกับหมายเลขสมาชิกชมรมพุทธศิลป์อาจารย์เฉลิมชัยของผมอ่ะไอ้54เนี่ยเห็นไหมแล้วเพื่อนๆดูหลังของเหรียญเนี่ยนะครับหลังของเหรียญเนี่ยเขาเป็นสายฝนเหรียญนี้เคยลักเหรียญลักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมมีการฝนเนี่ยเป็นสายฝนเป็นเหรียญที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับเหรียญนี้เคยมีการประมูลไปในงานหาเงินซื้อเครื่องฟอกไตและเครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลเชียงรายนะครับในราคาหลักแสนอ่ะเนาะแสนกว่าใช่ไหมนี่เป็นต้นแบบของเหรียญพระโพธิสัตว์ประทานความสุขรุ่นแซยิดหมดห่วงนะครับเห็นไหมว่าเส้นสายฝนเนี่ยแล้วลายเซ็นฉอแบบเนี้ยคือถ้าเก็บสะสมแบบนี้เนี่ยหมดปัญหาใช่ไหมหมดปัญหาหมดคำครหาเพราะอะไรเพราะ1มันมีใบเซอร์เนี่ยนี่คือใบรับประกันนะครับใบรับประกันพร้อมลายเซ็นของผู้ผลิตนะใช่ไหมอาจารย์เฉลิมชัยคือลายเซ็นแบบนี้เป็นลายเซ็นแบบเรือใบหรือถั่วงอกนะแต่ว่าถ้าจะเป็นลายเซ็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นลายเซ็นที่หายากใช่ไหมเพื่อนๆก็ลองเทียบดูนะว่าลายเซ็นแบบนี้เนี่ยในบรรดานักสะสมงานพุทธศิลป์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยโอ้โหใช่ไหม 2,556 ใช่ไหม10ปีขององค์เนี่ยใช่ไหมถ้าเก็บสะสมอย่างเนี้ยจบนะใช่ไหมก็ไม่ต้องมาวุ่นวายแบบโอ้โหอย่างเนี้ยอย่างนี้คุณต้องไปถามหาใครอ่ะใช่ไหมคุณต้องไปถามหาคนขายพระ10คนแต่ละคนก็บอกว่าเก๊เพราะว่าอะไรเพราะของเขาอะนะของเขาอะแท้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีโอกาสได้พระหลวงพ่อเงินที่สร้างรุ่นหลังนะครับแต่เป็นพระที่ก่อนกระบวนการผลิตเนี่ยนะผมว่ามันอยู่ในช่วงปี2500แล้วก็ไม่เกิน2510นะครับว่าก็คือว่า2490ถึง2510นี่แหละนะครับเพราะเนื้อหาโลหะเนี่ยนะเนื้อทองผสมมันอยู่ในช่วงนั้นใช่ไหมมันไม่ได้เก่าเคอะขนาดองค์ที่ผมนำเสนอเป็นไป 50,000 น่ะองค์นั้นน่ะมันมีความเก่าถึงอายุ2460กว่านะครับแล้วก็ความสุขของทองเหลืองเนี่ยมันสุกกว่าเห็นไหมคือเราจะดูว่าเห็นไหมว่าการแต่งซอก
หุ่นเทียนเนี่ยอย่างเงี้ย3ชายพิมพ์นิยมใช่ไหมแบบนั้นมีมือวางคือเราจะมาหาอะไรกับพระหล่อหล่อโบราณตำหนิเหรอมันไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเราจะสะสมของชิ้นนี้เนี่ยมีจำนวนการสร้าง 3,999 ก็จริงแต่ไอ้ที่เป็นพิเศษอย่างเนี้ยมีไม่เกิน10องค์ใน 3,999 เป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นยุครุ่นแรกเลยหลังจากนั้นต่อมาก็จะมีการทำเนื้ออื่นๆ อีกใช่ไหมซึ่งว่าไปรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นนำเลิศนะครับโอเคต่อไปจะพูดถึงเก็บสะสมก็เก็บให้มันแบบสุดๆใช่ไหมไม่อะไรไม่ต้องมีคำครหานี่คือแหวนที่ระลึกนะครับแหวนพระแก้วมรกตที่ระลึกศิลปินแห่งชาติของอาจารย์เฉลิมชัยในล็อตนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งชมรมพุทธศิลป์อาจารย์เฉลิมชัยนะครับเพราะชุดนี้เนี่ยมีผู้ได้รับอยู่25คนนะตั้งแต่หมายเลข500ไปจนถึงหมายเลข525นะครับคือกลุ่มคนที่นั่งร่วมโต๊ะพี่ปุ๋ยวราจักรก็อยู่ที่นั่นด้วยวันนั้นนะครับแล้วก็พลตำรวจเอกสมคิดใช่ไหมซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของชมรมก็อยู่คือกลุ่มผู้ก่อตั้งอ่ะแล้วผมก็ได้อยู่ในนั้นวันนั้นอ่ะนะก็ได้รับนะเป็นที่ระลึกคือด้วยความที่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะท่านมีอาร์ตคอลเลกเตอร์ที่สนใจนะอยากจะเก็บงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยแต่อาจารย์เฉลิมชัยก็ไม่ได้ขายงานซีซัวใช่ไหมครับท่านเลือกที่จะขายงานมอบงานศิลปะให้กับอาร์ตคอลเลกเตอร์คนที่สนใจจริงๆท่านจึงได้สร้างแหวนที่ระลึกศิลปินแห่งชาตินี้นะครับเป็นของขวัญให้กับอาร์ตคอลเลกเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนจนมีเฉลิมชัยจนถึงวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่ากว่าที่จะได้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยต้องฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงที่วัดไทยพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแล้วใช้เวลา5ปีนะในการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดไทยพุทธประทีปมีอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารเนี่ยนะเป็นรุ่นน้องตามไปด้วยเห็นไหมว่าความวิจิตรของงานที่อาจารย์เฉลิมชัยสร้างเนี่ยนะเหรียญแหวนเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะเป็นแบบขัดเงากับแบบลมดำนะครับที่ผมจำได้ว่าพี่อุกรุงสยามเนี่ยแกมีหมายเลข500อ่ะ500เนี่ยเป็นของพี่อุกรุงสยามและพี่ปุ๋ยใช่ไหมพี่ปุ๋ยที่เป็นเลขานุการของชมรมเนี่ยเลขสวยเหมือนกันเห็นไหมว่าสิ่งที่มันเนี่ยเห็นไหมมันมีลายเซ็นของอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ด้วยนะมีการสร้างทั้งหมด999วงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะแจกให้พวกอาร์ตคอลเลกเตอร์คนธรรมดาสามัญชนคนทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสนะที่จะได้ครอบครองของสะสมเนี่ยเห็นไหมคืองานที่ศิลปินระดับประเทศเนี่ยระดับโลกของอย่างอาจารย์เฉลิมชัยทำเนี่ยเห็นไหมคุณเก็บแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องมางงมานั่งสงสัยใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์เฉลิมชัยเสียชีวิตเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยมันทวีมูลค่าความเป็นอมตะใช่ไหมครับเพราะ
ศิลปะยืนยาวกว่าชีวิตใช่ไหมเออเห็นไหมว่าถ้าคุณเก็บสะสมพระสมเด็จวัดระฆังโดยที่คุณไม่รู้เพราะคุณไปเชื่อว่าซื้อมาแล้วสามารถที่จะเอาไปขายได้ราคาแพงหรือว่าเชื่อว่ามีอะไรอย่างมันแล้วแต่คุณเนาะเพราะว่าเงินของคุณแต่ว่าถ้าจะให้ผมแนะนำน่ะถ้าคุณเก็บงานพุทธศิลป์แบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นภาระลูกหลานจริงๆนะเห็นไหมลูกหลานคุณก็จะไม่มาบ่นเห็นไหมว่าแต่ละวงเนี่ยจะมีหมายเลขซึ่งใช้มือนะเขียนใช่ไหมใช้มือเขียนมือกำกับเห็นไหมมีลายเซ็นข้างอีกคือ1เสลมชัยตรงนี้แล้วยังมีอะไรตรงนี้อีกเขาเขียนว่าอะไร55เห็นไหมปี55เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยคิดว่าคนปลอมเนี่ยมันจะปวดหัวไหมคนปลอมมันปลอมได้ไหมมันเคยมีคนที่คิดพยายามจะปลอมอ่ะแต่มันทำลายเซ็นไม่ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเนี่ยแหละคืองานพุทธศิลป์ในแผ่นดินของรัชกาลที่9นะครับแล้วและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่คือหนังสือ Making Merit Making Art เป็นหนังสือเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ดร.ซันดาเคสนะครับเป็นผู้ทำหนังสือเล่มนี้โดยการสัมภาษณ์บรรดาศิลปินนะครับอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารอาจารย์บรรดาอะไรนะนักเดินทางที่ไปศิลปินที่ไปวัดไทยพระพุทธปฏิบที่กรุงลอนดอนนะครับนะในภาพเนี่ยจะบอกถึงว่านี่คือภาพวาดในอุโบสถหลวงพ่อดำนะครับที่วัดไทยพุทธปฏิบนะเป็นงานของเนี่ยงานที่อาจารย์เฉลิมชัยใช้เวลา5ปีนะครับนะแล้วอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารสมภพบุตรลาดพี่เปียกพี่เปียกนี่จะเป็นคนเก็บงานตอนหลังเห็นไหมเนี่ยนี่คือโฉมหน้าของผู้เสียสละนะครับคือถ้ายังอยู่เมืองไทยเนี่ยศิลปินพวกนี้ไม่ได้เกิดนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่พยายามที่จะกีดกันนะฮะดังนั้นการที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับมันเป็นเป้าหมายที่ทำให้โลกได้รู้จักเมื่อโลกรู้จักเขาก็กลับมาเป็นฮีโร่ใช่ไหมนี่คือภาพล่างแล้วก็เป็นภาพหน้าปกของหนังสือเล่มนี้แซนดาเคสเนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ในปี2546นะครับแล้วปัจจุบันหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ถูกเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเป็นหนังสืออ้างอิงนะครับในเรื่องของงานศิลปะเห็นไหมครับว่าศิลปินเนี่ยนะมีการร่วมสมัยเล่มนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายนะครับไม่อ่านไม่ยากนะถ้าใครอยากจะได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยราคาเล่มละ 3,000 นะผมมีอยู่นะครับ Making Merit Making Art at Wimbledon โอเคสำหรับวันนี้เนี่ย
อยากจะบอกว่าถ้าเราเล่นหาพระโดยที่เราไม่รู้ไม่ศึกษาใช้ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยต่อให้คุณมีเงินมากมายแค่ไหนมันก็ไม่พอใช่ไหมที่จะซื้อโดยที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าใจอ่ะถึงความเป็นพระแท้คือจะบอกว่าการสะสมมันก็คือการลงทุนใช่ไหมคุณลงทุนความสุขคุณลงทุนในเรื่องของอะไรในเรื่องของสิ่งของหายากวัตถุโบราณเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าปกติแล้วคนรวยเนี่ยเขาจะไม่ขายของแต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เราต้องเอาของออกมาขายเพื่อที่จะสู้คดีกับบรรดาไอ้แก๊งหลวงต่างๆเนี่ยที่มันสร้างความเดือดร้อนด้วยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทแล้วเราใช้ทนายอะนะเข้ามาสู้พอใช้ทนายเข้ามาสู้เนี่ยมันก็ต้องเสียเงินค่าจ้างทนายใช่ไหมคดีทั่วไปเนี่ยค่าทนายมันจะอยู่ที่ 40,000 ถึง 50,000 บาทนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยไปใช้ทนายไอ้ขอแรงทนายที่ศาลน่ะแล้วโอกาสที่คุณจะชนะคดีอ่ะมันมีเท่าไหร่ใช่ไหมกับถ้าคุณเตรียมอาวุธที่มันพร้อมเนี่ยอย่างคุณคิดดูว่าถ้าคุณเอาจอบเอาเสียมเนี่ยไปสู้กับปืนมันจะสู้ได้ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสู้กับปืนคือในส่วนที่พวกแก๊งต่างๆเนี่ยมันฟ้องเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันใช้อาวุธใช่ไหมใช้ปืนใช้เงินเนี่ยนะมาสร้างความเดือดร้อนให้แต่ถ้าผมอยู่เงียบๆไม่ออกมาตีแผ่ไม่มาเผยแพร่ความจริงเนี่ยเพื่อนๆก็จะถูกหลอกอีกเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเนี่ยไอ้พระลักษณะพระเก๋อย่างเนี้ยเขาก็สามารถหลอกเพื่อนๆได้อะแล้วถามว่าทำไมผมต้องเสือกมาเดือดร้อนด้วยก็เพราะว่ามันสงสารอะมันสงสารครอบครัวเขาเวลาที่มันไม่ได้ของที่ทรงคุณค่าจริงๆคือถ้าจะเป็นนักเก็บสะสมนะอะไรจริงๆมันควรที่จะได้ของดีอ่ะแล้วเก็บแล้วมันไม่เป็นปัญหาในอนาคตใช่ไหมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอ่ะถ้าเราเก็บของที่มันทรงคุณค่าจริงๆเนี่ยมันหายากจริงๆเนี่ยจ่ายเงินไปมันมีความสุขแล้วโอ้โหมันอวดได้อย่างเงี้ยมันอวดใช่ไหมคือดูข้างหน้ามันเหมือนกันน่ะแต่พอเห็นหลังเนี่ยปุ๊บโอ้โหแต่ละคนนี่ตะลึงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นของพิเศษใช่ไหมถ้าจะเก็บของอย่างเงี้ยแล้วเชื่อเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนี้ที่ไหนใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆ เห็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของธรรมดาใช่ไหมไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่กับคนพิเศษที่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยมอบให้ใช่ไหมแต่ทีนี้คุณไปเก็บอย่างเนี้ยเก็บเป็นร้อยเป็นพันองค์คุณก็ยังมานั่งงงแล้วมานั่งสงสัยว่าของกูจะแท้ไหมของกูจะแท้ไหมของกูจะขายได้สัก5ล้าน10ล้านไหมคือมันไม่ใช่คนตัดสินน่ะคุณน่ะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันแท้แต่คุณจะต้องไปพึ่งไอ้ตัวกลางที่มันเป็นกรรมการมันเป็นคนขายกรรมการที่ตัดสินมันออกกฎออกอะไรของมันเองแล้วเอาพระของมันเนี่ยซึ่งมีอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมเพราะมันขายไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาพระองค์เดียวมาตัดสินพระทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดความไม่เข้าใจกันถึงทุกวันนี้ไงใช่ไหมพอเราบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบความเป็นพระแท้ได้โดนฟ้องพอเราบอกว่าขอตัวอย่างสิไอ้พระแบบนี้หรือเปล่าที่คุณเอาไปตรวจนะว่ามีแร่ธาตุอย่างนู้นอย่างนี้แม่แหลกดูติดนะมีอายุ150ปีเนี่ยคุณหาตัวอย่างของมันคืออะไรใช่ไหมแล้วพระองค์ไหนล่ะ
ที่คุณบอกว่ามันมีอายุ150ปีเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงมาดูมาเทียบกันใช่ไหมเออกับบอกว่าเราเนี่ยหมิ่นประมาททำให้เขาเสียหายเอ้าพอนั่นเสร็จไอ้เรามันก็ไม่มีเงินเนี่ยเพราะว่าเราตกงานใช่ไหมพอเราตกงานเราอดีตเราเคยรวยก็จริงอ่ะแต่เราทำธุรกิจทำประมงมาเราผิดพลาดใช่ไหมเออผิดพลาดเราก็มีหนี้เยอะพอเราใช้หนี้หมดเราก็ไม่อยากที่จะอะไรแล้วอ่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบเออเรื่อยๆก็มาทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะเลิกนะแต่เออในเมื่อเขาอยากจะได้ของแท้เราควรจะเอาของแท้ที่ทรงคุณค่าหายากเนี่ยมาเสนอขายให้กับนักสะสมดีกว่าใช่ไหมดีกว่าที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ยังมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยถ้าใครสนใจนะติดต่อได้นะไม่ว่าจะเป็นแหวนที่หายากที่สุดของอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยและก็นี่นะพระโพธิสัตว์ประทานความสุขเนี่ยแบ่งไปจากผมเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเลยนะว่ามันจะแท้ไหมใครใช่ไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตรวจสอบได้มันแท้โอ้โหแล้วไปหาอาจารย์เฉลิมชัยนะให้อาจารย์เฉลิมชัยรับประกันอีกทีนึงยังได้ไปออกโฉนดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอาไปให้อาจารย์เฉลิมชัยเซ็นเลยนะถ้าอาจารย์เฉลิมชัยเซ็นเนี่ยราคามันจะขยับไปอีกใช่ไหมเออนะผิดกับพระอย่างอื่นซึ่งคุณเล่นมาตลอดชีวิตเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจยังงงนะโอเควันนี้ก็นี่เห็นนะสุดยอดไหมเห็นนะคือเนี่ยยูสเซอร์ผมเดิมๆเห็นไหมไม่มีประวัติที่มาหลอกแดกแหกตาขายพระเก๊ให้ใครนะเพราะว่าผมขายความซื่อสัตย์ขายความจริงโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากสนับสนุนเงินทุนเพื่อสู้คดีกับไอ้แก๊งหลวงเนี่ยผมจะได้มาเปิดเผยทั้งไอ้แก๊งหลวงทั้งไอ้แก๊งไอ้กระเพาะปลานะครับเพราะว่าแก๊งกระเพาะปลามันบอกว่าทำไมผมไม่รวยเหมือนไอ้กระเพาะปลาจริงๆแล้วถ้าผมจะหาศิลปินสักคนเนี่ยแล้วมาสร้างงานศิลปะผมว่าผมก็นะเพิ่มมูลค่าได้โอเควันนี้สวัสดีครับ